ต้องเลือกเลยนะคะอาหารที่เราคิดว่าโรคไตทานได้และอะไรที่ไม่ควรทานมาฟังกันเลยค่ะหลายคนถามพี่ปลาเลยนะคะหนูเป็นโรคไตอย่างนั้นอย่างนี้หนูจะทานอะไรได้บ้างพี่ปลาในระยะเนี่ยค่ะการที่เราจะทานอาหารอะไรได้ในโรคไตหนึ่งเราต้องรู้ระยะของโรคไตที่เราเป็นนะคะนี่สําคัญมากเลยเพราะไตแต่ละระยะจะมีการกําหนดอาหารที่เรารับประทานได้หรือรับประทานไม่ได้แตกต่างกันค่ะและที่สําคัญก็คือเราอย่าลืมไปตรวจตามนัดทุกครั้งเพื่อดูด้วยว่าการทํางานของไตของเราเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปลาจะมาพูดถึงอาหารที่โรคไตเนี่ยทานได้และทานไม่ได้เราต้องรู้จักมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะเมื่อเราป่วยเป็นโรคไตประสิทธิภาพการทำงานของไตก็จะลดลงค่ะผลที่เกิดขึ้นล่ะคะก็ทำให้การขับของเสียจากร่างกายของเราน้อยลงการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไตมีดังนี้หนึ่งอาหารประเภทโปรตีนโปรตีนคือสารอาหารจำเป็นในการเสริมสร้างและก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อในร่างกายเมื่อเรากินโปรตีนเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ไนโตรเจนซึ่งส่วนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายเช่นไนโตรเจนจะถูกขับออกมาในปัสสาวะตามปริมาณที่เรากินเข้าไปดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนมากก็จะมีของเสียผ่านไตมากก็ทำให้ไตของเราเป็นไงคะทำงานหนักขึ้นพี่ปราถึงอยากจะเน้นย้ำเสมอเลยอาหารที่เรารับประทานเราเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทำร้ายร่างกายเราต้องเลือกอาหารที่รับประทานเข้าไปค่ะข้อที่2ข้าวและแป้งอาหารจำพวกข้าวและแป้งเป็นแหล่งให้พลังงานที่สำคัญที่สุดเช่นข้าวเจ้าขนมจีนก๋วยเตี๋ยวมักกะโรนีเป็นต้นแต่ในแป้งเหล่านี้ยังคงมีโปรตีนอยู่บ้างหากผู้ป่วยต้องจำกัดโปรตีนมากๆอาจต้องใช้แป้งปลอดโปรตีนเช่นวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวซิ่งไฮ้เพิ่มเติมจากข้าวได้หากผู้ป่วยเป็นเบาหวานก็ต้องใช้น้ำตาลเทียมค่ะข้าวและแป้งในผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังนะคะแล้วก็มีคนไข้หลายคนเลยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตสิ่งเหล่านี้พี่ปราถึงเน้นเสมอเลยก่อนที่เราจะหยิบอะไรเข้าปากให้เราพิจารณาดูค่ะข้อที่3อาหารแปรรูปควรเน้นกินอาหารที่มาจากธรรมชาติมากที่สุดเพราะอะไรคะอาหารที่มีการแปรรูปต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการใส่สารต่างๆซึ่งสารเหล่านั้นก็จะมีผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตของเราต้องทำงานหนักขึ้นและเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้ข้อที่4อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไขมันทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นไข่แดงเครื่องในสัตว์และจำกัดไขมันอิ่มตัวทั้งจากพืชและสัตว์จำพวกกะทิน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูมันไก่รวมถึงพวกไขมันทรานเราไม่ควรรับประทานเลยนะคะเพราะมันจะมีผลต่อร่างกายของเราถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อ5อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงหากตรวจเลือดแล้วพบว่ามีระดับโพแทสเซียมสูงเกินเกณฑ์ต้องหลีกเลี่ยงผักสีเขียวเข้มหรือสีเหลืองเข้มเช่นบรอกโคลีมันฝรั่งมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งฟักทองผักที่รับประทานได้เช่นฟักเขียวบวบแตงกวามะเขือยาวเป็นต้นแล้วก็ทานผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะก็พวกมังคุดชมพู่องุ่นเงาะแอปเปิ้ลแต่ที่สำคัญพี่ปลายังเน้นย้ำนะคะเราต้องไปพบแพทย์ค่ะเราจะต้องมีการเจาะเลือดดูซิว่าขณะนี้ร่างกายของเราเนี่ยการทำงานของไตเป็นอย่างไรมีสารต่างๆในร่างกายเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยข้อที่6โซเดียมโซเดียมคือศัตรูตัวร้ายของผู้ป่วยโรคไตดังนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมมากเช่นเครื่องปรุงรสต่างๆรวมทั้งอาหารหมักดองเค็มและใช้เครื่องเทศสมุนไพรมะนาวและน้ำตาลในการช่วยชูรสอาหารทางนี้ถ้าหากต้องจำกัดปริมาณโซเดียมต่ำมากอาจส่งผลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลงก็แนะนำให้ใช้เครื่องเทศและสมุนไพรเป็นตัวแต่งกลิ่นอาหารให้อาหารของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นเช่นหอมแดงใบมะกรูดกระเทียมใบโหระพาข่าใบแมงลักตะไคร้แล้วก็ใบสะระแหน่เป็นต้นนะคะอันนี้สำคัญเลยค่ะข้อ7น้ำตาลและของหวานต่างๆถ้าคนไข้เป็นโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดยังสูงอยู่ควรหลีกเลี่ยงขนมหวานจัดซึ่งมีน้ำตาลมากไม่ควรใช้น้ำตาลเกิน
6ช้อนชาต่อวันอันนี้สำคัญนะคะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและมีปัญหาเรื่องโรคไตด้วยเราต้องควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลไม่ควรทานมากเลยค่ะน้ำหวานนี่น่าจะเลี่ยงงดไปเลยนะคะข้อที่8อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงหากตรวจเลือดแล้วมีระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงเกินเกณฑ์ต้องหลีกเลี่ยงไข่แดงกินแต่ไข่ขาวนมทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตเนยแข็งงดกินเครื่องในสัตว์ตราทั้งกระดูกช็อกโกแลตรวมถึงเมล็ดพืชถั่วต่างๆเช่นเมล็ดแตงโมเมล็ดทานตะวันงดอาหารที่ใช้ยีสต์เช่นขนมปังปอนแป้งซาลาเปามันโถเพราะยีสต์มีฟอสเฟตอยู่มากงดอาหารที่ใช้ผงฟูเช่นคุกกี้ขนมนัทแตกโดนัทต่างๆนะคะข้อที่9เครื่องดื่มหลายคนถามมาเลยพี่ปลาอยากจะดื่มอะไรที่มันสามารถบำรุงร่างกายเราได้พี่ปลาบอกเลยนะคะน้ำดื่มที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตมากที่สุดคือน้ำเปล่าค่ะหรือหากอยากดื่มน้ำสมุนไพรก็พอดื่มได้บ้างแต่ต้องไม่หวานจัดเช่นน้ำใบเตยน้ำมันชันแต่ย้ำนะคะไม่หวานจัดค่ะปริมาณน้ำที่เรารับประทานได้ขึ้นอยู่กับความเสื่อมของไตข้อที่10อาหารที่มีกรดยูริกสูงหากมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงเกินเกณฑ์ต้องหลีกเลี่ยงแหล่งอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเครื่องในสัตว์ทุกชนิดปีกสัตว์น้ำสกัดจากเนื้อสัตว์ยอดผักอ่อนๆพวกยอดตำลึงยอดฟักแมวยอดฟักทองหน่อไม้ฝรั่งรวมถึงต้องรับประทานอาหารไขมันต่ำด้วยเพราะอาหารไขมันสูงจะทำให้กรดยูริกขับถ่ายทางปัสสาวะได้ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปราเน้นและย้ำเลยนะคะการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารใดๆโดยเฉพาะโรคไตอันนี้พี่ปรามีเรื่องเล่านะคะมีคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะถามอยู่เสมอว่าเขาจะรับประทานอะไรดีหลายคนนะคะมีข้อสงสัยว่าอันนี้ไม่ได้ทานอันนี้ทานได้หรือไม่ได้พี่ปราเน้นและย้ำเลยการทำงานของไตแม้จะอยู่ที่ระหว่างการรักษาสิ่งที่สำคัญมากก็คือการปฏิบัติตนเองหรือการดูแลตัวเองและหนึ่งในนั้นคือเรื่องอาหารอาหารนี่จำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งไม่มีสารหรือสิ่งต่างๆที่เจือปนเข้ามามากเพื่อจะทำให้ไตของเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นการที่เราจะไปซื้ออะไรมาทานเพิ่มเติมเราต้องดูให้ดีนะคะว่าไม่มีสารหรือสิ่งเจือปนที่จะทำให้ไตของเราเนี่ยมีปัญหาตามมาในภายหลังนอกจากนี้พี่ปรายังเน้นย้ำว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือการไปตรวจตามนัดของคนไข้ต่างๆนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราอย่าขาดการตรวจตามนัดนะคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าการทำงานของไตนี่เป็นอย่างไรให้เรารู้ว่าสุขภาพของร่างกายของเราเนี่ยขณะนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่ปราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะหลายคนมีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะหลายคนมีอาการตื่นมาแล้วแต่ไม่ได้ไปตรวจไม่ไปรักษาสิ่งที่ตามมาคือมาตรวจพบเมื่อมีอาการมากขึ้นตอนนั้นละค่ะการรักษาจะยิ่งต้องใช้ทั้งเวลาเงินค่ารักษาพยาบาลและที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้ร่างกายของเรากลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fish เชียร์พี่ปรานะคะ